ไปต่อเลยครับท่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องเศรษฐกิจแล้วไปดูเรื่องหนึ่งที่เป็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและก็คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเงินบาทฮะนะครับกรณีเงินบาทแข็งค่ายังคงเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะครับโดยเฉพาะภาคการส่งออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับยอมรับบอกว่าค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ19เดือนเป็นผลมาจากนโยบายดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกายืนยันอัตราเงินเฟ้อยังต่ำกว่ากรอบขอให้ผู้ว่าแบงก์ชาติหันมาพูดคุยกันอันนี้รัฐมนตรีคลังพูดเลยนะอันนี้รัฐมนตรีคลังพูดเลยนะไม่ใช่เราพูดนะไม่ใช่เราพูดนะฮะเนื้อข่าวเลยคือท่านรัฐมนตรีคลังพูดเลยนะฮะขอให้ผู้ว่าแบงก์ชาติหันมาพูดคุยกันปรับลดดอกเบี้ยให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลและประเทศคู่ค้านะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีคลังกล่าวว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 36.23 บาทต่อดอลลาร์ถือว่าแข็งค่าเร็วที่สุดในรอบ19เดือนซึ่งกระทบกับผู้ส่งออกอยากเห็นค่าเงินบาทอ่อนแต่คนที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับที่จะต้องมาดูในข้อมูลเรื่องนี้ค่าเงินบาทที่แข็งในขณะนี้มาจากปัจจัยภายนอกที่ธนาคารกลางสหรัฐมีการขึ้นดอกเบี้ยสูงๆเป็นเวลานานตอนนี้เริ่มลดและมีแนวโน้มที่จะลดต่อคนก็เลยมองว่าจะต้องเอาเงินออกจากดอลลาร์นะครับบาทก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณพิชัยรัฐมนตรีคลังบอกว่าถึงแม้ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ19เดือนแต่เมื่อเทียบกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเงินหยวนของจีนเงินดองของเวียดนามเงินเยนของญี่ปุ่นเงินรูเปียของอินโดเงินลิงกิตของมาเลเขาบอกว่าเราก็ไม่ได้แข็งค่ามากจนเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้านะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อไม่ได้เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไว้ที่จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้อัตราเงินเฟ้อยังหลุดกรอบเป้าหมายที่วางไว้นะครับที่ 1-3% เพราะ8เดือนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.15% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเงินเฟ้อหลุดกรอบล่างแบบนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยรัฐบาลเห็นควรว่าควรจะอยู่สัก 2% เพราะเงินเฟ้อจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพราะถ้าเงินเฟ้อต่ำเกินไปจะไม่จูงใจผู้ผลิตขยายการผลิตมากขึ้นจึงถึงเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกับกระทรวงการคลังต้องมานั่งคุยกันและตกลงกันว่าอัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ไปฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีครับเราต้องทราบสาเหตุก่อนว่าการที่ค่าเงินบาทมันแข็งวันนี้มันเป็นผลจากภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงมายาวนานวันนี้ก็คงทราบไปแล้วนะตัดสินใจลงไปค่อนข้างมีสาระสำคัญแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยนะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าจะลงต่ออย่างน้อยๆก็ประมาณคนเชื่อว่านะครับตลาดเชื่อว่าน่าจะลงอีกประมาณ 0.75% นะครับซึ่งมีสาระสำคัญแปลว่าการลงอย่างนี้เนี่ยทั่วโลกจะโดนหมดเม็ดเงินก็จะไหลออกจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับก็ออกมาสู่ประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาอย่างประเทศเรานี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเจอปัญหาเงินแข็งหมดที่ผมพูดอย่างนี้คือตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากกว่าเงินแข็งก็คือว่าเวลาเงินแข็งแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นแล้วเป็นอย่างไรเพราะในเวลาเราเทียบเราก็ต้องเทียบกับคนที่เป็นคู่ค้าเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหยวนของจีนนะเงินดองของเวียดนามเงินเยนของญี่ปุ่นรูเปียของอินโดนีเซียหรือลิงกิตของมาเลเซียเป็นต้นเราจะต้องเทียบกับพวกนี้หมดนะครับว่าเขาก็แข็งค่าเงินประเทศเขาก็แข็งใครแข็งมากกว่าคนนั้นก็จะเสียเปรียบเพราะว่าเราต้องทราบท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ต้องวิจารณ์วิเคราะห์กันหน่อยครับที่ท่านรัฐมนตรีคลังพูดมีนัยสำคัญเยอะนะครับในหลายๆเรื่องผมค่อยๆเล่าในเรื่องแรกก่อนเรื่องเงินเฟ้อมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องผลตอบแทนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องผลตอบแทนกันเนี่ยนะครับท่านนักทุนครับท่านผู้ชมครับเขาจะเอาตัวเลขของเงินเฟ้อไปลบผลตอบแทนเช่นถ้าผลตอบแทน 4% เงินเฟ้อ 2% เขาก็จะใช้คำว่าผลตอบแทนที่แท้จริงคือ 2% นะครับ real interest คือ 2% ก็คือผลตอบแทนที่แท้จริงเช่นเดียวกันครับการที่รัฐมนตรีคลังบอกว่าที่แบงก์ชาติก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามจะตรึงอัตราดอกเบี้ยเพราะเคยมองว่าเงินเฟ้อมันจะมีการปรับตัวขึ้นเช่นอาจจะขึ้นจาก0ไป1ไป 2% และถ้าเราลดอัตราดอกเบี้ยที่ตอนนี้ดอกเบี้ยอ้างอิงอยู่ประมาณ 2.5 มันจะทำให้ผลตอบแทนที่แท้จริงอ่ะมันติดลบท่านรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าเขาก็รอดูนะเพราะก่อนหน้านี้แบงก์ชาติก็อ้างบอกว่าไอ้ที่เงินเฟ้ออ่ะมันติดลบเพราะว่ามันมีนโยบายของภาครัฐ
เช่นตึงราคาไฟฟ้าตึงราคาน้ำมันมันจะเป็นการชั่วคราวมันจะเป็นการชั่วคราวนะครับแต่รัฐมนตรีคลังก็บอกว่าไอ้นี่มันก็ผ่านมานานละก็ต้องมานั่งคุยกันแปดเดือนแล้วมันยังอยู่ไม่ถึงจุดสองห้าเลยมันอยู่ประมาณจุดหนึ่งห้านี่ข้อมูลจากรัฐมนตรีคลังนะครับเมื่อเอาจุดหนึ่งห้าไปเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตอนนี้ที่ประมาณสักสองจุดห้าโดยประมาณเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณสักสองกว่าใช่พอได้สองกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณลดอัตราดอกเบี้ยเช่นจุดสองห้าผลตอบแทนมันก็ยังอยู่สองอ่ะหรือลดไปอีกจุดห้าศูนย์ผลตอบแทนมันก็จะอยู่ประมาณ 1.75 ครับมันมีรูมในการลดอัตราดอกเบี้ยได้อันนี้มุมมองของรัฐมนตรีคลังเขาก็เลยบอกว่านี่แหละจะต้องมาคุยกันคำถามต่อมาครับท่านผู้ชมฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่รัฐมนตรีคลังบอกว่าต้องให้เงินเฟ้อมันมีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้จุดหนึ่งห้ามันไม่พอท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องของเงินฝืดไหมฮะถ้าคนยิ่งใช้เงินน้อยๆเนี่ยเขามองเศรษฐกิจจะไม่โตครับในช่วงเริ่มต้นการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่ชอบให้เงินเฟ้ออ่อนๆฮะนะครับเช่นตัวเลขของเงินเฟ้อควรจะ 1% มั้ยควรจะ 2% มั้ยเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในไทยตอนนี้ที่ 1.5% มันน้อยไปหน่อยอันนี้คือในมุมมองของรัฐมนตรีคลังและรองนายกรัฐมนตรีครับครับก็เราคงเห็นภาพการคุยกันเร็วๆนี้แหละครับพี่เต่าฮะหวังว่านะผมว่าถ้ารัฐมนตรีคลังพูดเนี่ยเป็นไปได้แกเคยอยู่ภาคเอกชนด้วยกันมาก่อนถ้าจำไม่ผิดนะพี่เต่านะยุคนึงแกนั่งบอร์ดเดียวกันด้วยบอร์ดเดียวกันด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นน่าจะคุยกันได้นะครับ